สวัสดีค่ะฟ้านะคะก็วันนี้จะมาแต่งลุคแต่งหน้าไปโรงเรียนก็มีความแบบว่าใสๆย้อนวัยกันนิดนึงนะคะเสื้อนี่ไม่ได้ซักนะคะก็มาจะเริ่มแบบง่ายๆใช้ของน้อยๆคืออันนี้พยายามแบบย้อนวัยว่าแบบตอนนั้นใช้อะไรไปแต่งอะไรไปบ้างมาอันก็พลาดๆก็พยายามจะมาแก้ไขในคลิปนี้เพื่อให้น้องๆเอาไปใช้ได้อย่างแบบสวยงามนะคะอันดับแรกนะคะเรามาลงคุชชั่นกันก่อนค่ะวันนี้ฟ้าใช้เป็นของนามิคุชชั่นนะคะอันนี้ราคาถูกนักเรียนนักศึกษาน่าจะชอบกันเลยวันนี้จะใช้เป็นแบบเหมือนแทนคอนซีลเลอร์นะคือจะไม่ได้ใช้ทั้งหน้าให้มันดูแบบโอโบหนาเราจะใช้แค่ให้มันปกปิดพวกจุดบกพร่องของเราเช่นใต้ตาเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งนึงก่อนเพราะว่ามันจะเป็นลุคที่ดูแบบเบาๆมากๆเลยนะคะจะให้เห็นความแตกต่างว่าลงกับไม่ลงเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยก็จะเก็บตรงปีกจมูกด้วยนะคะตรงที่สีมันไม่สม่ำเสมอค่อยๆกดๆไปนะคะแล้วก็ตรงมุมปากลงแค่ตรงที่สีเราไม่สม่ำเสมอกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ตรงหน้าผากฟ้านะคะหน้าผากฟ้าจะค่อนข้างดำก็จะพยายามทำให้มันดูขาวขึ้นนิดนึงที่ให้ใช้คุชชั่นของนามิเพราะว่ามันจะคุมมันได้ดีนะคะแล้วก็กันแดดด้วยก็น่าจะเหมาะกับนักเรียนน้องๆเพราะว่าต้องใช้ชีวิตทั้งวี่ทั้งวันใช่ไหมไม่มีแอร์อีกต่างหากก็จะเน้นคุมมันไปสังเกตนะคะฟ้าจะไม่ได้ลงตรงช่วงแบบกรอบหน้าหรือว่าอะไรให้มันไปลึกมากนะคะจะลงแค่แบบบริเวณจุดศูนย์กลางของหน้าแล้วก็จ่ายออกนิดนึงให้ดูสองข้างเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างสองหน้าเดี๋ยวฟ้าจะแบ่งเส้นให้ดูนะคะว่าข้างนี้มันจะดูเหมือนแบบผิวทั้งหน้าดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นตื่นขึ้นใต้ตาคล้ำน้อยลงแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบลงรองพื้นเพราะว่าไม่อยากให้มันดูหนักหรือไม่ให้ใครจับได้นั่นเองนะคะคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงอ๋อจริงสมัยเรียนแอบคอนทัวร์นิดนึงนะดังเด้งเลยเงี้ยเขินจังความสวยเราก็มาจากการแต่งหน้าเนี่ยแหละค่ะใช้นิ้วเลยนะคะสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรวันนี้ฟ้าใช้เป็นของเซซันเน่นะตัวเดิมราคาน่ารักและสีมันอ่อนๆดีอันนี้ดูแบบน่าจะจับไม่ได้ค่ะก็จะไล่ดั้งเบาๆไม่ต้องลงหลายรอบนะคะแค่ให้รู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะมีดั้งขึ้นมาไม่งั้นมันจะดูแบบแต่งหน้ามากๆอันนี้คือฟ้าแบบอยากให้ดูแบบจริงๆอ่ะไม่ได้เก็บกรอบหน้านะคะไม่ได้เดี๋ยวโป๊แค่ดั้งนิดเดียวพอแค่นี้อ่อนมากๆเลยถ้าสังเกตจะรู้สึกว่ามันแค่ขึ้นมานิดเดียวลงแก้มด้วยเนื้อครีมเป็นทริคที่ฟ้าใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมจริงๆนะคะพอรู้สึกว่ามันธรรมชาติที่สุดแล้วก็อันนี้ใช้เป็นของแคนเมกนะคะตลับนี้เลือกสีแดงนะคะให้มันดูเหมือนแบบเลือดฝาดจริงๆอะไรเงี้ยจะไม่ได้ใช้สีชมพูสีส้มอะไรทั้งนั้นใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางแท็บเข้าไปนิดเดียวนะคะจะไม่เหมือนตอนเราแต่งหน้าปกติเราต้องใช้น้อยมากๆไม่งั้นมันจะดูเกินเรื่องเนี่ยค่อยๆตกเมื่อกี้ฟ้าแตะจากตลับแค่ครั้งเดียวเองนะคะแล้วก็เอามาใช้กับแก้มทั้งสองข้างเลยนี่ให้มันดูอ่อนมากๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันดูออกง่ายมากคนที่แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้ายิ่งไปโรงเรียนคนที่ไม่แต่งเลยมันจะแบบนึกออกใช่ปะน่าจะชืดมากเวอร์นี่เราแค่นี้พอนิดเดียวจริงนิดเดียวเบาๆนะคะต่อไปลงแป้งนะคะวันนี้ใช้เป็นของ Innisfree ราคาน่ารักกันเองนะคะตลับมันเบาพกพาง่ายเด็กๆน่าจะชอบกันถ้าสมัยนั้นมีก็คงใช้ทุกวันชอบมากตัวนี้อ่ะลงไปเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยมันอีกทีนึงสำหรับน้องที่ไม่มีแปรงก็ไม่ต้องกลัวมันใช้พับเกลี่ยได้วันนี้จะพยายามแบบอ่ะเหมือนจริงที่สุดไม่ใช้แปรงไม่ใช้อะไรให้มันวุ่นวายแค่เกลี่ยนะคะให้หน้าไม่มันต่อไปมาในส่วนของคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยคือสมัยฟ้าเรียนอ่ะอุ๊ยน้ำมูกจะไหลคือเหมือนแบบฟ้าจะแอบเขียนนิดนึงด้วยใช้แบบฝุ่นอะไรเงี้ยแต่พอโตมาเรารู้สึกว่ามันไม่เนียนเรากลับไปดูรูปสมัยก่อนแล้วแบบเฮ้ยมันโป๊ะอยู่นะมันแบบมันต่างจากคนอื่นๆค่อนข้างเยอะก็เลยจะมาบอกน้องๆว่าแนะนำให้ใช้เป็นมาสคาร่าเก่าๆหรือว่าจะลองไปซื้อพวกมาสคาร่าคิ้วโดยเฉพาะก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยมีสีดำฟ้าอยากให้ใช้สีดำเพราะว่ามันเข้ากับสีผมของเรานะคะแล้วมันก็จะไม่ได้ดูแบบใช้อะไรมากจริงๆตัดคิ้วไปได้เลยสำหรับคนที่มีขนคิ้วน้อยก็สามารถทำได้นะคะขนคิ้วมันก็จะดูหนาขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวฟ้าทำให้ดูเทียบกัน2ข้างว่าแบบมันดีขึ้นจริงๆที่ใช้มาสคาร่าใกล้หมดเพราะมันเป็นสีดำแล้วมันก็จะไม่ได้ติดเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากนะคะมันก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างธรรมชาติเลยแหละปัดนิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะแล้วก็อาจจะจัดระเบียบคิ้วนิดนึงให้เรียงกันสวยๆอะไรเงี้ยให้ดูมันจะนิดนึงจริงๆทุกคนคือเราไม่ได้อยากให้มันแบบชัดเจนว่าแต่งหน้าเนอะใช่ป่ะเราแค่ต้องการให้ดูสวยขึ้นเฟรชขึ้นคิ้วเข้มขึ้นนิดนึงอย่างงี้อ่ะข้างนึงอ๋อนี่ดูเหมือนแต่งหน้าขึ้นมาทันทีป่ะพอมีคิ้วต่อไปในส่วนของตาห้ามลงอายแชโดว์เด็ดขาดเพราะมันจับง่ายมากนะคะมันชัดมันเห็นชัดตาเป็นอะไรที่เวลาเรามองหน้าคนอะไรเงี้ยเราจะจ้องไปที่ตาหรือไม่ก็คิ้วก่อนใช่ไหมห้ามทำให้มันโป๊ะเด็ดขาดจริงๆปัดขนตานี่ยังถือว่าแบบแอบดูออกเหมือนกันนะคือมันดูออกอะใช่ป่ะคนปัดกับไม่ปัดยังไงมันก็ดูออกแต่ก็มันเสี่ยงอะแต่ก็อยากสวยนิดนึงอะเราก็จะปัดนะคะปัดขนตาก่อนเลยค่ะหรือจริงๆบางคนก็จะแบบมันมีมาสคาร่าแบบใสนะคะอาจจะไปลองหาซื้อแบบใสมาปัดก็ได้เพื่อ
ให้มันอยู่ทรงแบบว่างอนๆก็พอแล้วไม่ต้องให้มันดูดำขึ้นหรือเข้มขึ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องตัดให้งอนมากนะทุกอย่างเบาๆกลางๆไม่เยอะมากมาสคาร่าจริงๆวันนี้ก็เป็นอะไรที่หนักหนาอยู่นะคะที่ฟ้าใช้วันนี้หลายคนอาจจะไปลองหาพวกอินนิตฟรีหรืออะไรที่สีมันค่อนข้างอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะนี่จะปัดแค่รอบเดียวพอปึ๊บแตะเบาๆแตะเบาๆห้ามแบบ 2-3 รอบอะไรเงี้ยไม่ได้นะปัดเบาๆพอให้แค่มันอยู่ทรงแบบนี้นิดเดียวจริงๆขอตาล่างนิดนึงนะคะยังจะปัดอีกมาบอถ้ามันเห็นว่าแบบเป็นก้อนหรือแบบเห็นว่ามันเป็นรอยคราบมาสคาร่าอะไรเงี้ยเอานิ้วหยิบออกมาเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะนิดนึงเห็นปะว่ามันเป็นติ่งก้อนๆแล้วก็ดึงเขาออกมาเลยอย่าให้มันแบบดูออกสรุปดูคลิปนี้จบไปนี่เพื่อนรู้เลยนะนี่มึงแบบไปดูคลิปพี่ฟ้ามาใช่มั้ยคิ้วมึงปัดในมาสคาร่ามาเนาะกูรู้นะอะไรเงี้ยพีคมากนะต่อไปปากนะคะฟ้าก็จะใช้ลิปมันอันนี้ก็คือใช้มาตลอดเลยเป็นวาสลีนดูดิใช้จนเยินมากก็จะเลือกอันที่มันเป็นสีชมพูมันจะให้สีแบบนิดนึงเบาๆเพื่อให้ปากมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อาจจะลงแบบไอ้ตัวที่เราทาแก้มไปนิดนึงนะคะให้มันมีสีหน่อยจริงๆไม่ต้องทาสีชมพูก็ได้นะเดี๋ยวโป๊ะเกินแต่ทานิดนึงอันนี้เอายังไงกันแน่นิดเดียวจริงๆแค่แบบนิดเดียวปากชมพูสุขภาพดีเสร็จแล้วค่ะอ๋อยังไม่จบถ้าให้ดีนะคะก็อาจจะแบบซื้อน้ำแร่หรือว่าอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามาทำให้ทุกอย่างมันดูแบบซึมเข้าไปในหน้าอีกนิดนึงแล้วก็ฉีดไปเลยก่อนออกจากบ้านทุกอย่างมันก็จะดูไม่แป้งขนาดนั้นแหละดูเป็นผิวจริงๆตบๆเข้าไปนะคะเย้เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้แต่งหน้าไปโรงเรียนใสๆเวอร์ก็รายละเอียดต่างๆของที่ฟ้าใช้นะคะฟ้าใส่ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะตรง description อย่าลืมกดนะคะมันมีให้กดโชว์หมอดูได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอีกหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวฟ้ากลับมาอ่านแล้วก็มาตอบแน่นอนค่ะเออแล้วก็ฟ้าทำคลิปสอนทำผมสำหรับไปโรงเรียนไว้ด้วยนะคะอยู่ในช่อง All Thing Hair นะคะตามไปดูได้เดี๋ยวฟ้าใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจะได้เห็นคลิปเราก่อนใครไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะนักเรียนเตรียมตัวกราบ